ปฏิบัติจิตภาวนาขอให้ท่านทั้งหลายมีสติระลึกสำรวมกายของเราให้เรียบร้อยและสำรวมจิตใจของเราให้มั่นคงให้ตั้งอยู่ในฐานะอันดีคือธรรมที่เราได้เลือกมาบริกรรมภาวนาใครเคยภาวนาได้รับความสงบเช่นไรเราก็ทบทวนระลึกนึกถึงวิธีการที่เราได้รับความสงบเราปล่อยวางอารมณ์อย่างไรเราระลึกอารมณ์อย่างไรเราตั้งใจอย่างไรทบทวนความเพียรของเรามากน้อยแค่ไหนสติของเราตั้งระลึกอย่างไรอันนี้เราทบทวนสามารถระลึกได้เพราะเราเคยปฏิบัติมาแล้วมันเคยสงบมาแล้วเคยสบายมาแล้วเราก็ต้องรู้สึกระลึกได้เพราะงานภาวนานี่เป็นงานที่ละเอียดไม่ใช่ว่าเราจะบังคับให้มันเป็นเหมือนกับงานอย่างอื่นเหมือนกับวัตถุอื่นบังคับมากก็ไม่ได้ปล่อยมากก็ไม่ได้เหมือนกับดินเปลือกตมเหลวนี่แหละกำแน่นมากก็ไม่ได้มือของเราห่างๆก็ไม่ได้มันไม่อยู่เพราะฉะนั้นต้องพอดีคำว่าพอดีนี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางให้พอดีที่จะสงบพอดีที่จะมีความสุขพอดีที่จะมีความวิเวกเรารู้จักพอดีพองามในตัวของเราเราจะระลึกบริกรรมพุทโธพุทโธระลึกเร็วหรือช้าขนาดไหนพอดีกับนิสัยของเราที่จะสงบวิเวกได้หรือจะต้องดูลมหายใจเข้ากำกับด้วยเราก็ดูตามเหมาะสมของเราแต่ละบุคคลที่ฉลาดในการตั้งจิตฉลาดในการอธิษฐานจิตฉลาดในการสำรวมจิตฉลาดในการปล่อยวางอารมณ์และฉลาดในการเมื่อออกจากสมาธิรู้จักทิศทางทางเข้ารู้จักทางออกของเราเองนี่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รักษาตัวของเราเองเราเป็นผู้รู้ส่วนท่านอธิบายให้ฟังนั่นก็อธิบายรวมรวมอธิบายกลางกลางเมื่อส่วนไหนที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเราก็จับหลักส่วนนั้นไว้ดำเนินการปฏิบัติในตัวของเราเองการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเป็นปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญมาพาสาวกบำเพ็ญมาได้ประพฤติปฏิบัติมาพระองค์ได้กระทำอย่างนี้จิตของพระองค์จึงสงบระงับจึงตั้งมั่นจึงมีญาณรู้จึงเกิดความเบื่อหน่ายจึงได้ละได้ถอนสิ่งที่เบื่อหน่ายจึงได้บำเพ็ญสิ่งที่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในละในถอนจนสิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือจนถึงสภาพความบริสุทธิ์ความหมดจดที่แท้จริงพระองค์ละอะไรพระองค์ถอนอะไรพระองค์ละสิ่งที่เป็นภาระอันหนักที่ไม่มีประกอบไปด้วยประโยชน์มีแต่ทุกข์เป
ป็นภาระให้เศร้าหมองอย่างเดียวพระองค์พยายามละสิ่งใดเล่าทำให้เราทุกข์พระพุทธเจ้าพระองค์ละทุกข์ทั้งหลายมาจากเหตุพระองค์ก็พยายามพิจารณาเหตุแต่ละเหตุอันนั้นเหตุที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความไม่รู้หรือความรู้ไม่ถูกต้องหรือความรู้ไม่มั่นคงเรียกว่าความรู้ไม่ชอบเช่นมีความรู้ผิดนี่พระพุทธเจ้าให้ละพระองค์พยายามละความดำริผิดนี่พระองค์ให้ละการกระทำการงานที่ผิดพระองค์ให้เด็กให้แม่ไม่ควรไปการพูดจาในทางที่ผิดพูดไม่ถูกเพราะมีผลไม่ดีเกิดขึ้นการเลี้ยงชีวิตผิดการเพียรพยายามผิดการระลึกผิดการตั้งจิตไว้ในฐานจิตตั้งเองผิดนี่ควรละที่พระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเมื่อควรละเลยพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญในการที่ให้เกิดความเห็นชอบเจริญอย่างไรจึงจะเห็นชอบเจริญสติระลึกรู้ตัวว่าตัวของเรานี่มีขันธ์ห้าไปชุมรวมกันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมาพิจารณาเนี่ยเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นอาการอาศัยกันเกิดขึ้นเราพิจารณาเป็นธาตุก็แยกให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้นวดเป็นธาตุเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาศัยธาตุทั้งสี่นอกจากเป็นธาตุอย่างเดียวแล้วอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่มั่นคงเป็นของไม่ถาวรมาประชุมกันอยู่เป็นชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปทำให้เราเป็นภาระทำให้เราจะต้องได้รับความเหนื่อยยากลำบากได้รับความเศร้าหมองจากภาระอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นแต่อาศัยกำลังสติของเราอ่อนกำลังปัญญาของเราอ่อนเราไม่ได้ปฏิบัติสร้างกำลังสติสร้างกำลังปัญญาของเราให้เข้มแข็งให้เพิ่มพูนขึ้นมาสามารถจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้ให้ละเอียดลงเป็นความจริงไปได้เรียกว่าตะโปคือความเพียรแผดเผายังไม่พอความเพียรของเราไม่พอเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคำว่าความเพียรเป็นชื่อของสมาธิชื่อของการภาวนาการเพียรภาวนานี้ไม่เหมือนความเพียรทำงานภายนอกทำงานภายนอกนั้นมีความเพียรอยู่ในอาการไม่เรียบร้อยเลยแต่เพียรภาวนานี่อยู่ในอาการเรียบร้อยนั่งก็เรียบร้อยสถานที่ก็เรียบร้อยเพียงแต่เพียรทางใจคือสติรักษาสำรวมระวังทำกรรมฐานที่เราดำเนินการภาวนายกอันใดหนึ่งก็เพียรพยายามระลึกสิ่งนั้นเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งสมาธินั้นจิตรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกกตารมณ์มีอารมณ์รวมจุดอยู่จุดเดียวเข้าลมเข้าก็พุทออกก็โทก็อยู่ในจุดเดียวเข้าแต่กี่หนกี่ครั้งรู้กี่หนกี่ครั้งก็เข้าแต่ส่วนลมเข้าออกเพราะธาตุลมเขาอยู่นิ่งไม่ได้เขาต้องปัดต้องเป่าต้องชำระสิ่งที่ไม่ดีให้เอาออกไปเอาสิ่งที่ดีเข้ามาแทน
ถ้าหากไม่มีลมเข้าลมออกอันสิ้นที่ไม่ดีสิ้นที่เป็นโทษเป็นภัยมันก็สะสมอยู่นั่นมันก็ตายนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นลมเข้าลมออกก็เป็นธาตุอันหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตของเราอยู่ขึ้นได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงท่านเรียกว่าตัวของเราจะเรียกว่าธาตุลมธาตุทั้งสี่ต้องอาศัยธาตุลมต้องอาศัยธาตุดินต้องอาศัยธาตุน้ำต้องอาศัยธาตุไฟสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเป็นแต่เพียงธาตุถ้าจิตของเราไม่หลงมารู้ตามธรรมดังบรรยายมานี้จิตก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อจิตมาเห็นความจริงมันไม่หลงสิ่งเหล่านี้ตรวจตรองดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เรายกโทษไม่ใช่เราหาเรื่องเราแยกไปถึงธาตุจริงๆเห็นชัดจริงๆยิ่งเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเท่าไหร่แล้วจิตใจยิ่งเบายิ่งสบายจิตใจยิ่งแจ่มใสแต่ยิ่งไม่รู้สิ่งเหล่านี้เท่าไหร่จิตใจก็เพิ่มหนักไม่สบายในจิตในใจนี่มันมีทั้งสองอย่างสังเกตดูเวลาเรารู้ความไม่รู้ไม่ทราบว่ามันหายไปไหนรู้สึกปลอดโปร่งสบายมีความสุขอันทุกข์ที่เคยมีมาแต่ก่อนหนักอกหนักใจวุ่นวายเท่าไหร่ปรากฏว่ามันหายไปหมดเวลาหมดกำลังความสงบความสุขอันนั้นเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นความสุขไม่ทราบมันหายไปไหนก็ไม่มีเหลืออยู่นี่ลักษณะของเรารักษากำลังความดีไว้ไม่เพียงพอมันเสื่อมขึ้นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องเจริญจะต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอให้รู้ความจริงมาฝึกจิตของเราเป็นความจริงและควรปล่อยวางมันก็ปล่อยยากเพราะมันเคยถือมั่นมายาวนานแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยสร้างศรัทธาความเชื่อขึ้นก่อนจิตที่จะเชื่อได้มันต้องจิตเห็นจิตรู้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำได้ได้ยินแล้วมันเชื่อมันปล่อยวางได้เมื่อไหร่มันต้องฝึกต้องพินิจพิจารณาสร้างปัญญาขึ้นมาจิตดวงนี้มันจึงเชื่อจิตจึงจะยอมรับความจริงไม่ใช่จะยอมรับได้ง่ายแต่เพียงได้ยินแล้วยอมรับความจริงได้ง่ายมันเบื่อหน่ายง่ายละง่ายพูดแต่ละง่ายเบื่อหน่ายง่ายก็มีอยู่แต่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้เบาบางแล้วมีปัญญาเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพอได้ยินพระองค์ทรงแสดงในเบื้องต้นยกคาถาเบื้องต้นเท่านั้นก็ได้สำเร็จได้รู้แจ้งเห็นจริงบางองค์บางท่านเพียงแต่เอามีดโกนจดหัวเท่านั้นพิจารณาสามารถรู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสามารถจะถอดถอนมานะทิฏฐิอหังการมามังการได้ไม่มีอุปทิฏเหลืออยู่แม้แต่น้อยในจิตใจท่านสิ้นสงสัยได้ถึงซึ่งสภาพความบริสุทธิ์แท้จริงเราทั้งหลายยังไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องตะเกียกตะกายพยายามเจริญประพฤติปฏิบัติสั่งสมอบรมไว้อย่าให้มันรั่วไหลซาบซึมบกพร่องไปเรื่อยสักเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะมันรั่วไหลซึมซาบไปหมดปฏิบัติคุณงามความดีที่เคยได้สร้างขึ้นมาขึ้นแล้วเราปล่อยไม่รักษาไว้ให้ดีรั่วไหลบกพร่องไปเรื่อยสักเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะฉะนั้นการรักษาเป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยอะไรเล่าเป็นเครื่องรักษาคือสติความสังวรรสรวมระวังนั่นเองอย่าให้จิตอาภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นในจิตในใจรักษาเมื่อเห็นสิ่งที่ดีแล้วอาจจะเกิดความหลง
เข้าใจมีความปรารถนาอันแรงกล้าเพราะเข้าใจว่าจะได้มาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงแต่ถ้าหากว่าเรามีสติมีปัญญาเพียงพอแล้วสามารถจะรู้เท่าเอาทันสิ่งเหล่านั้นไม่ยึดมั่นถึงแม้ว่าได้มาก็ไม่ยึดมั่นไม่ได้สำคัญผิดเห็นสักแต่ว่าอาศัยสักแต่ว่ามีสักแต่ว่าอาศัยสักแต่ว่าได้ส่วนความจริงแล้วจิตไม่ได้อยู่ตรงนั้นความสุขแท้จริงมันอยู่ที่ปัญญารู้จักประมาณรู้จักปล่อยวางได้ไม่แบกภาระอันหนักเพราะฉะนั้นถึงมีความสำรวมระวังรักษาเพื่อไม่ให้เกิดอภิชฌาหรือเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่สมประสงค์เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเกิดโทมนัสขึ้นมาเกิดความเสียใจเกิดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเพราะไม่สมประสงค์ไม่เป็นไปตามความต้องการนี่สิ่งเหล่านี้แหละทำให้เราบกพร่องทำให้คุณงามความดีที่สุดสมรุดสุดโทรมลงไปเพราะทำสองอย่างอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดีความยินร้ายในอารมณ์ที่มีอยู่ในโลกโดยอำนาจแห่งความหลงความเพลิดเพลินความมัวเมาที่เราทั้งหลายอาศัยหลงมาแล้วนับภพนับชาติไม่ถ้วนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนับไม่ถ้วนเลยแต่อาศัยความหลงนึกว่าเรามีชาติเดียวเท่านี้เลยเกิดความสงสัยว่าแต่ก่อนเราเคยเกิดไหมหนอเราตายแล้วจะเกิดอีกไหมหนอเมืองสวรรค์เราเคยได้อยู่ไหมหนอเราเคยได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่เลยมีความสงสัยจะทำอะไรลงไปก็ไม่แน่นอนจริงจังลงไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายรีบศึกษาถ้าหากจะตัดความกังขาเหล่านี้ให้ขาดจากจิตใจต้องมันศึกษาและต้องมันปฏิบัติตรวจตรองพินิจพิจารณาธรรมให้รู้ตามความเป็นจริงเราจะสิ้นสงสัยในจิตใจของเราเราจะได้มุ่งมั่นปฏิบัติทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อจะได้พ้นจากภัยที่มีอยู่รอบด้านในตัวของเราอย่าว่าอย่าเข้าใจว่าเราอยู่เวลานี้พ้นภัยแล้วไม่มีภัยแล้วเพราะเรามีที่อาศัยมีอาหารการกินเพียงพอมีที่นั่งที่นอนเพียงพอมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มตกแต่งร่างกายเพียงพอตลอดถึงเรามียาบำบัดโรคเรามีความรู้ในทางการรักษาเรามีทุนทรัพย์ที่จะให้เอามารักษาเพียงพออย่าเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้พึงได้เสมอไปอย่าพึงอบอุ่นลงหลายในสิ่งเหล่านี้เมื่อถึงเวลานั้นสิ่งเหล่านี้พึ่งไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ตั้งแต่บัณฑิตแต่สมัยครั้งพุทธกาลท่านไม่เคยออกปากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐท่านเห็นสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าปัจจัยเครื่องอาศัยพอเป็นไปชั่วครู่ชั่วคราวต่อเนื่องกันไปเท่านั้นผลที่สุดนั้นก็เปลี่ยนแปลงย่อยยับไปก่อขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับฟองน้ำที่พระเถระสมัยครั้งพุทธกาลท่านพิจารณาว่าอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับฟองน้ำที่มันก่อขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็แตกวักไปเวลาฝนตกลงมากระทบน้ำก็เป็นฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็หายไปฟองน้ำตกมาก็หายไปชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็ตั้งอยู่แล้วก็หมดไปใครจะทุกข์จะยากจะทนุบำรุงคงแหนรักใคร่ช
อบใจแค่ไหนอย่างไรมันไม่ห่วงใยเราเลยมันจากเราไปทุกวันทุกเวลาเราจะอ้อนวอนขอร้องไห้ก็ไม่อยู่เราทราบหรือเปล่าว่าชีวิตของเรามันหมดไปทุกวันทุกเวลาไม่ใช่มันเหลืออยู่นะมันขอร้องไห้เท่าไรก็ไม่อยู่บวงสรวงเท่าไรก็ไม่อยู่มีแต่เราคล้อยตามมันทุกอย่างคล้อยตามอะไรเวลาอาหารมันย่อยหมดไปแล้วกำลังวังชามันก็หมดไปด้วยชีวิตมันก็จะหมดไปด้วยเราก็ต้องหามากินถูกความร้อนแผดเผาไปชีวิตมันก็จะหมดไปด้วยสุดโทรมไปด้วยต้องหาที่เย็นบางทีแม้ถาดน้ำมันบกพร่องเดี๋ยวก็หาน้ำมาเติมอีกหาอันนี้มาเพิ่มอยู่เรื่อยนะมันไม่ได้อยู่คงที่เมื่อไหร่เรานึกว่าตัวเราอยู่คงที่นึกว่าตัวของเราเวลาเป็นเด็กนึกว่าโตขึ้นมาเจริญขึ้นมาอันสิ่งที่ดับสิ่งที่หมดไปเราไม่เห็นเห็นขยายตัวขึ้นพอถึงที่แล้วก็มันสุดโทรมลงสุดโทรมลงแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่เห็นว่าเราชีวิตของเรามันไปทุกระยะทุกระยะหมดไปหมดไปเป็นว่าวายะธรรมาขยะธรรมามีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปท่านเรียกว่าวายะนะวายเจริญก็ดีวายเสื่อมก็ดีวายเจริญคือวายสะสมที่หามาเพิ่มอีกถึงอย่างนั้นอันเสื่อมมันก็มีแต่เสื่อมทางเสื่อมมันน้อยทางเพิ่มขึ้นมันมากเลยกำไรมันเหลืออยู่แต่ถึงเมื่อวายชราแล้วความที่จะเพิ่มเข้ามามันน้อยลงความสุดโทรมมันมากกว่าถ้าพูดถึงการค้าก็คือวัยที่ขาดทุนหมดทุนเก่าถ้าหากวัยเด็กหนุ่มก็เหมือนกับค้าขายที่ได้กำไรมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ลงทุนที่ได้มันก็หมดส่วนหมดก็หมดไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่หมดไม่ใช่ว่าไม่จ่ายส่วนจ่ายมันก็จ่ายไปเรื่อยแต่มันได้กลับขึ้นมามันเพิ่มขึ้นมันจึงเติบโตขึ้นได้นี่ชีวิตสังขารร่างกายของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันมันหมดไปเช่นเดียวกันไม่ใช่อยู่คงที่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นท่านสอนเตือนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่ไม่ใช่ท่านพูดแต่วันคืนล่วงไปท่านเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเพียงพอก็นึกว่าวันคืนมันหมดไปหมดไปแต่เพียงแค่นั้นไม่เห็นว่าอัตภาพร่างกายของเรามันก็สุดโทรมไปเช่นเดียวกันมันละระดับไปเหมือนกันมันไม่ใช่อยู่คงที่ส่วนวันเดือนปีมันยังกลับขึ้นมาใหม่ได้วนเวียนที่ให้เราเห็นได้เลยอยู่ได้ตลอดไปส่วนร่างกายของเราเนี่ยไม่วนเวียนอย่างนั้นถึงวนเวียนบ้างแต่วนส่วนถึงที่แล้วก็สุดโทรมไปหมดไปสิ้นไปนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรอบอุ่นไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่เรียกว่าอมิตรวัตถุถึงคราวนั้นมันช่วยอะไรเราไม่ได้ส่วนพระธรรมเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐถ้าผู้ใดได้เข้าพระได้พระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นเราทั้งหลายต้องประพฤติธรรมได้รู้ธรรมตั้งใจยินดีพอใจในการประพฤติธรรมชื่อว่าเรายึดถืออันสิ่งที่เป็นสาระไว้เป็นสมบัติของเราเมื่อเราเข้าใจแล้วธรรมที่เราควรยึดก็คือกุศลธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเราควรยึดเป็นที่พึ่งศีลให้มีอยู่ในตัวของเราตลอดเพื่อเป็นฐานรองรับสมาธิสมาธิให้มีอยู่ในตัวของเราโดยตลอดเมื่อมีแล้วก็เป็นฐานรองรับปัญญาเมื่อปัญญาทำสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นฐานมั่นคงดีแล้วมันก็ทำให้เกิดวิชชาวิมุตติให้เกิดความหลุดพ้นจากอุปธิทั้งปวงได้ถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการประพฤติธรรม
ส่งเสริมให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติเปิดช่องทางให้จิตของเราได้รู้กว้างขวางในการทำให้เพียงพอเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามต่อแต่นี้ไปตั้งใจภาวนาต่อสมควรกับเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน